ดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ข่าวจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายปฏิโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงศ์ที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดหลังจากที่ทาทายังออ
ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชัดอดุลนายปิดฉากชีวิตคู่6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรลูกชายเท่านั้นโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันจนเป็นกระแสเมาส์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาทาเปิดใจยอมรับเลิกราสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองทาทาคงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกร่าล่าสุดคุณแม่สาวสตรองทาทาโพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายเล่าทั้งน้ำตากล่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรเดอะเลิฟไอแฮปฟอร์ยูอีสบียอนด์อันเดอร์สแตนดิ้งมัมมี่ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แกมอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปพี่เรห้าขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังพีไอเรเทิร์นห้ามอมมี่แอนพีไอเรโนตทอเรแตงยูปั๊บแตกเล็ดขีดล่างเรนทอลไฟสมิธชี่งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องเรทั้งยังให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างล้นหลามดูปฏิกิริยาเขินหนักแมทธิวส่งสัญญาลูกคนที่สามสุดพีคทำลีเดียรีบเดินหนนี่ทันทีส่งปฏิกิริยาเขินหนักเมื่อแมทธิวส่งสัญญาลูกคนที่สามทำเอาคุณแม่ลีเดียอยู่ไม่ได้แล้วรีบเดินหนนี่ทันทีก่อนแมทธิวพูดตามหลังพีคหนักมากไม่ใช่แค่คุณพ่อลูกสองแมทธิวดีนอยากจะมีลูกคนที่สามเท่านั้นแกบรรดาแฟนคลับก็ลุ้นตัวโก่งไม่แพ้กันอยากเห็นครอบครัวสุดน่ารักของแมทธิวและลีเดียมีเบบี้น้อยเพิ่มขึ้นอีกคนหลังจากที่ทั้งคู่มีลูกน้อยสุดน่ารักอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่ในวัยไล่เลี่ยกันแล้วแต่คุณพ่อแมทธิวไม่หนำใจสกิดภรรยาแล้วสกิดอีกแถมบางครั้งลงรูปสวีทเวอร์จนน้ำตาลต้องยอมแพ้เลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับทนไม่ไหวแอบช่วยกันกดดันคุณแม่ลีเดียเบาๆล่าสุดคุณพ่อแมทธิวควงคุณแม่ลีเดียมาอัดรายการสามแซ่บพร้อมทั้งอัดคลิปโปรโมตรายการและฝากถึงคนไทยทุกคนว่าช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและที่สำคัญการ์ดต้องไม่ตกและช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดใส่แมสใส่เฟซชิลตลอดเวลาและอย่าลืมดูรายการสามแซ่บที่เตรียมออนแอร์ในเร็วๆนี้จากนั้นมีเสียงคนหนึ่งพูดว่ามาดูสิว่าพ่อจะมีลูกคนที่สามเปล่าทำเอาคุณแม่ลีเดียถึงกับหัวเราะออกมาและรีบส่ายหัวอย่างรวดเร็วงานนี้คุณพ่อแมทธิวรีบบอกว่าลุ้นกันดูและหันมองตาคุณแม่ลีเดียเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างจนคุณแม่ลีเดียต้องรีบเดินหนีออกจากที่สัมภาษณ์อย่างรวดเร็วพร้อมบอกมาโอเยยไปก่อนด้านแมทธิวไม่ยอมแพ้ง่าย
ถามตามหลังว่ายังไงในขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอยากให้คุณแม่ใจอ่อนหน่อยสงสารพ่อแมทธิวมากจนลีเดียเข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นสัญลักษณ์หัวเราะแทนเรียกว่างานนี้ชาวเน็ตต้องส่งแรงเชียร์และให้กำลังใจคุณพ่อแมทธิวบ่อยๆเผื่อว่าลีเดียจะใจอ่อนมีเบบี้น้อยเพิ่มอีกคนคลิกดูคลิปเหตุการณ์